ับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกวางฝ่ายนะครับเมื่อนี้เอียงคือผ้ามาเที่ยวแม่น้ำนะคะฟูสฟูสแปลว่าแม่น้ำฟัวฟูสฟัวนะคือแม่น้ำแม่น้ำขั้วนะคะตรงนี้เห็นว่าค่ะเมื่อนี้อากาศก็ถือว่าอากาศดีนะคะพี่น้องอากาศที่อยู่ที่6องศาก็ถือว่ายังหนาวอยู่ค่ะนะคะพามายางออกกําลังกายค่ะพี่น้องเพื่อนๆจะเป็นภูเขานะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำงามป่ะค่ะพี่น้องนะคะเจ้าออกมายางออกกําลังกายนะคะมาตกเบ็ดชนาห้อนมีทั้งเรือมีทั้งเรือทั้งอย่างนะคะเจ้าพระเจ้ามาอันเล่นนะคะคือตรงนี้ไปนอกเห็นว่าค่ะแม่น้ำหัวนะคะอยู่ในออกมาจากรถพุ่นประมาณ40นาทีค่ะถ้าเกิดขับรถมานะคะพี่น้องเมื่อนี้ถือว่าล่มนะคะล่มมากๆเลยเป็นแม่น้ำนะคะพี่น้องเป็นทะเลสาบนะคะตรงนี้ก็คือตอนเอียงไปภาพไปนะคะเห็นไหมคะงามไหมคะก็คือว่างามพี่น้องโอ้ยหนาวล่มฟังทั้งนั้นกับเป็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังถ้าขามีเบิ้งนะคะถ้ายังเรื่องนี้เมื่อนี้มีคนหลายท่านจะได้สุขเป็นภูเขาล้อมๆนะคะแม่น้ำหัวนะน้ำแม่น้ำหัวนะคะต้นโรเมทะเลสาบนะคะสวยงามค่ะเป็นภูเขาล้อมๆเป็ดกระไรค่ะเป็ดยอดแสงนะคะย่านแสงนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมองข้าเจ้าเพื่อนข้าเจ้าข้าเจ้าเศร้านะคะพี่น้องเงินคืนนะคือว่างานค่ะเจ้าก็สิเอามาตั้งไว้นะคะย่านก็สิมาปิกนิกกันนะคะนาฮวนนะคะตรงนี้ข้าเจ้าสิกันเป็นถ้วยฝ่านะคะพี่น้องเพื่อนๆก็จะสิการเป็นคลื่นฟ้านะคะหนาฮอดคนสมัครเที่ยวหลายค่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็มีคนมาย่างกําลังกายพี่น้องก็ถือว่าแดดดีนะคะอากาศดีค่ะแต่อยู่ที่6องศานะคะหนาวอยู่ค่ะนะคะที่มองเห็นนะคะพี่น้องจะเป็นตึกนะคะนี่ที่ยังซุ่มอยู่เบิ่งนะคะห้องนี้เขาเจ้ามาไว้จัดงานปาร์ตี้แต่งงานกันนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศทางนึงค่ะทางแม่น้ำนะคะจัดงานแต่งงานก็ถือว่าแพงค่ะตรงนี้นะคะไปมองจับค่ะที่ขายนะคะรอบนี่นะคะนั่นเป็นแม่น้ำแบบ2เส้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบิ่งนะคะเป็นแม่น้ำค่ะภูเขาล้อมรอบนะคะคนก็มาย่างร่างกายค่ะอากาศดีค่ะแต่ว่าคนบ่หลายนะคะมาด้านธรรมดาคนจะบ่หลายก็โอเคค่ะพี่น้องนะคะบรรยากาศดีนะคะ
ยังมาดูของนี้คุณสิริชัยวิดีโอพี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องอันนี้ผู้ใดสิขึ้นทั้งผู้ก็ได้นะคะพี่น้องนะคะแต่เฮาบ่ขึ้นนะคะเฮาสิย่างไปตรงนี้นะคะไปเลยท่านนี้ก็เป็นแม่น้ำคือกันค่ะย่างลงไปนะคะนาห้อนกับคนก็ไม่ย่างหลายค่ะพี่น้องยังมาดูอยู่เพิ่งในเฮ็ด YouTube ก็เลยสิถ่ายเบิ่งค่ะเดี๋ยวพาเบิ่งเป็ดนะคะหลายขนาดเห็นไหมค่ะพี่น้องอากาศดีนะคะเมื่อนี้แดดนะคะหนาวแต่แดดค่ะลบองศาหาองศาหนึ่งเสาลบหนึ่งค่ะนะคะบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี้ว่าคอยมีคนมาย่างเอามาวันธรรมดานี่แหละค่ะคนมีคนมากนะคะต้องดูแม่น้ำนะคะเป็นสองสายมันเป็นทะเลสาบค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนกับเป็นภูเขาค่ะขี่จักรยานเพื่อนเพื่อนกับเป็นภูเขานะคะพี่น้องเพื่อนเพื่อนกับชิมมี่หยางตกนะคะนี่ยางผ้าคือมาเบิ่งเครื่องแล้วค่ะพี่น้องนะคะหางข้างหมูกี่ที่เฮายางต้องไปหมูกี่ค่ะอันนั้นจะผ้านะคะนี่อันนี้ก็เป็นวิวที่สวยค่ะพี่น้องข้างนี้อาจจะเหมือนนะคะเพราะว่าแดดต้องนะคะพี่น้องสวยงามค่ะทั้งคนกับขึ้นไม่ย่างทั้งภูเขาคุณนะคะพี่น้องย่างกําลังกายทั้งภูเขานะคะยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะสามารถย่างขึ้นไปได้นะพี่น้องทั้งที่มอน้ํานะคะเช็คค่าเจ้าว่ายังไม่ได้ไปนะคะยังลงไปทั้งใต้นะคะนี่ค่าย่างสะพานไปเหมือนกันนะคะ